ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @hmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับกินนรีหรือกินนอนเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์จำพวกหนึ่งที่รูปลักษณะครึ่งคนครึ่งนกมีถิ่นอาศัยแถบเชิงเขาไกลลาดต้นกำเนิดที่แท้จริงเป็นมาอย่างไรนั้นยังไม่พบตำราไหนกล่าวไว้ชัดเจนแต่ในประวัติของพระพุทธกล่าวไว้ว่าเมื่อเท้าอิลราชประพาสป่าแล้วหลงเข้าไปในเขตห่วงห้ามของพระศิวะนั้นเท้าอิลราชและบริวารถูกสาปให้แปลงเป็นเพศหญิงทั้งหมดต่อมานางอีลาหรือก็คือเท้าอิลราชที่ถูกสาปและบริวารที่มาเล่นน้ำอยู่ใกล้อาสมของพระพุทธพระพุทธเห็นนางเข้าก็ชอบรับนางเป็นชายาและเสกให้บริวารของนางกลายเป็นกินนรีกินนรีหรือกินนอนตามบันทึกในพระไตรปิฎกกล่าวว่ามีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ก็ยังพบว่าบ่อยครั้งถูกเรียกว่าเดรัจฉานโดยทั่วไปมักออกแบบให้กินนอนกินนรีมีกายครึ่งท่อนบนถึงระดับสะดือเหมือนมนุษย์ซึ่งก็ไม่ผิดเพราะมีข้อมูลระบุว่ากินนรีสามารถทำหน้าที่เป็นแม่นมให้ทารกสามารถอุ้มทารกไปอาบน้ำได้ข้อมูลจากกุนานชาดกแบ่งประเภทกินนอนออกเป็น3กลุ่มใหญ่ได้แก่เทพกินนอนจันทกินนอนทุมกินนอนทุมกินนอนนั้นถูกระบุว่าเป็นกินนอนที่อาศัยตามต้นไม้จันทกินนอนมีปรากฏมากที่สุดตามพระไตรปิฎกหลายหมวดด้วยกันซึ่งคำว่าจันทกินนอนเป็นคำเรียกตามถิ่นที่อยู่ของพวกกินนอนดังกล่าวเพราะกินนอนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในแดนหิมวันตามเทือกเขาสีเงินชื่อว่าจันทบรรพตและมีแหล่งหากินอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคาซึ่งตั้งอยู่ที่ติดภูเขาจันทบรรพตนั่นเองจันทบรรพตเป็นเทือกเขาสีเงินขนาดย่อมที่มีรอยต่อมาจากขุนเขาไกรลาดซึ่งเป็นขุนเขาสีเงินขนาดใหญ่ขุนเขาไกรลาดมีสีเงินยามถูกแสงอาทิตย์ส่องก็เป็นเพราะขุนเขานี้อุดมไปด้วยแร่เงินอยู่ในเนื้อดินและทรายทั่วทั้งเขาเมื่อแร่เงินทั้งขุนเขากระทบแสงอาทิตย์จึงเกิดการสะท้อนเป็นประกายสีขาวเงินระยิบระยับสว่างตาแก่ผู้พบเห็นแม่น้ำจันทภาคาเป็นสายแม่น้ำใหญ่และยาวมากเมื่อกระทบแสงพระอาทิตย์ก็จะเป่งสว่างอย่างงามเป็นสีขาวเงินดุจรัศมีของดวงจันทร์เพราะบริเวณริมฝั่งทั้งสองด้านของลำน้ำประกอบด้วยพื้นทรายเนื้อละเอียดสีขาวเงินสะอาดดุดปูด้วยไข่มุกซึ่งชายหาดทรายขาวเงินสว่างดุดแสงจันทร์ของแม่น้ำจันทภาคานี้เกิดจากบรรดาผงแร่เงินจากจันทบรรพตที่ไหลลงไปกองกันจนเกิดเป็นชายหาดนั่นเองฝูงกินนอนที่อยู่ณจันทบรรพตเวลาฤดูฝนจะไม่ลงมาพากันอยู่ที่ภูเขาถึงฤดูแล้งจึงพากันลงมาพื้นที่ซึ่งพวกกินนอนกินนรีใช้พักอาศัยและเที่ยวเล่นได้แก่ภูเขาซอกเขาและถ้ำบนภูเขาพื้นที่บนภูเขาซึ่งเกลื่อนกาดไปด้วยใบไม้มีกลิ่นหอมน่ารื่นลมและมีสัตว์ร้ายสัญจรไปมาแม่น้ำที่เกลื่อนกล่นไปด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมและสายธารใสไหลอย่างเอื่อย
ยอดภูเขาในดินแดนหิมวันทั้งหลายที่มีสีเขียวชอุ่มประกอบสำเร็จด้วยแก้วมณียอดภูเขาในแดนหิมวันทั้งหลายที่มีสีเหลืองอารามประกอบสำเร็จด้วยแร่ทองคำยอดภูเขาในดินแดนหิมวันทั้งหลายที่มีสีแดงประกอบสำเร็จด้วยมโนศิลายอดภูเขาในแดนหิมวันทั้งหลายที่สูงตะหง่ายอดภูเขาในแดนหิมวันทั้งหลายที่มีสีขาวโพลประกอบด้วยแร่เงินยอดภูเขาหิมวันทั้งหลายที่สวยงามวิจิตรประกอบด้วยรัตนชาติทั้ง7ขุนเขาคันธมาศอันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยแห่งหมู่เทพเจ้าและปกคลุมไปด้วยโอสถนานาชนิดนอกจากนี้ยังมีแม่น้ำสายอื่นๆที่พวกกินนอนกินนรีชอบไปเที่ยวได้แก่มรักคีรีนาทีปันทรกนาทีตีกรูตนาทีและเหมดีนาทีซึ่งแม่น้ำเหล่านี้ล้วนมีน้ำใสเย็นสนิทเรากินนอนกินนรีกินดอกไม้และเกสรเป็นอาหารมีเปลือกไม้ใบไม้สาหร่ายเป็นเครื่องนุ่งห่มและใช้หินบดไม้หอมชนิดต่างๆเช่นไม้จันและไม้กฤษณาเป็นอาทิเพื่อนำน้ำที่ได้จากการบดไม้เหล่านั้นมาประพรมร่างกายให้มีกลิ่นหอมกินนอนกินนรีมีร่างกายที่ค่อนข้างบอบบางพละกำลังน้อยนิสัยค่อนข้างขราดจึงเป็นพวกรักสงบชอบเที่ยวเล่นเก็บดอกไม้นานาชนิดเหนี่ยวเถาชิงช้าโปรยปลายกีบดอกไม้ลงในคุ้งน้ำลงเล่นน้ำแล้วนำสาหร่ายดอกไม้มานุ่งห่มตกแต่งที่นอนเหนือหาดทรายสีเงินด้วยกีบดอกไม้เที่ยวร้องรำทำเพลงและยังชอบประดิษฐ์เครื่องดนตรีไว้ประกอบการแสดงเช่นขุยเป็นต้นและเนื่องจากกินนอนกินนรีมีอายุยืนถึงพันปีและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมากล้ำกลายพวกกินนอนกินนรีจึงเพลิดเพลินกับชีวิตได้อย่างเต็มที่โดยไม่ค่อยสะทกสะท้านต่อเรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่